โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Power Bank นะครับวันนี้ก็นี่เลยฮะลองที่วางโทรศัพท์ใหม่นะฮะนี่ครับจะตกจะแตกก็ไม่รู้แหละให้แน่นล็อกให้ดีตอนนี้ก็อัดเสียงไปแล้วนะก็ประมาณนี้เลยชูเวฟอ่ะวันนี้ผมก็จะไปแบบโอ้ฟิล์มลอกว่ะเห็นเงาฟิล์มไม่เป็นไรฟิล์มถูก ก็มาลองขาที่จับโทรศัพท์กันหน่อยนะไม่รู้จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขี่ไปเปิดแมปไปโอ้ยเมียแบตหมดนี่หว่าลืมไปจะขี่ไปเปิดแมปไปคงไม่ได้นะผมบันทึกเสียงแบบนี้แล้วกันโอเคครับสตาร์ทเลยท่อก็ใส่ที่อุดเสียงนะครับดังเกินมึงดังกว่าตอนเจ้า300ผมอีกนะโหโคตรดังอะน่าจะยายแก้วหมดหรือเปล่าไม่รู้ดังเกินก็เลยเอาจุกปิดเก็บเสียงไปนะครับใส่สวยๆพอละแต่เหมือนจะปลายวิ่งไม่ค่อยออกอะสู้ท่อเดิมยังไม่ได้เลย โอ้ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมไปครับดำๆอย่างนี้แล้วเราโอ้ดูแดดนะแดดแล้วเนี่ยแดดโอ้โหวันนี้ก็น่าจะเป็นวันอะไรแล้วเนี่ยวันพุธแล้วมั้งก็นี่ฮะลองดูแล้วกันที่จับโทรศัพท์จะเป็นยังไงนะครับลุ้นไปด้วยกันจะหลุดจะล่วงจะเฟลก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็เพิ่งจะได้ลองนะหลังจากที่ทำคลิปถ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งนะอาจจะมุมมองไม่ค่อยชัดตื่นมา5ทุ่มเพื่อลงมานั่งทำก็จะงงเงียนิดนึง โอ้แต่ก็ได้ครับประสบความสำเร็จนะมันแน่นดีก็ โดยรวมมันแน่นนะแต่ไม่รู้จะยังไงแต่อย่างนี้มันมีประคองไม่ต้องกลัวตกมันใหญ่กว่าไอ้อันเก่าของผมเยอะเลยแล้วก็ขายึดตัวจับโทรศัพท์อะมันครอบขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็โอเคนะผมใส่เคสหนาด้วยไงมันก็ยังสามารถล็อกอยู่นะก็ใช้ได้แหละอย่างนี้โอ้ตอนนี้อาจจะมองหน้าปัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะมันก็บดบังไปนิดนึงแต่มุมมองระดับสายตามก็โอเคอยู่นะอะไรวะได้อยู่แหละเสียงรถเงียบดีจังเลยใส่ท่อโอ้ยขอเปิดร้อนโอ้ที่ตั้งกว้างไม่ใส่เสื้อคลุมแล้วเพราะเห็นมันจะ5 โมงแล้วก็เลยโอ้โหออกมาไม่คิดว่า4 โมงครึ่งก็ยังแดดแบบเปี้ยงๆขนาดนี้เอ๊ะวันนี้เราลืมจ่ายอะไรหรือเปล่าไม่เนาะก็โดยรวมก็ถือว่าดูแข็งแรงดีนะแล้วก็ดูไม่สูงขึ้นมานะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อมันจะสูงขึ้นมาเนาะหรือว่าไอ้ตัวที่ว่าเขาทำกันมาใหม่อ่ะที่เป็นเหล็กเลยนะเป็นเหล็กใหญ่ๆอ่ะโอ้มันใหญ่มันดีไอ้แข็งแรงมันแข็งแรงแล้วครับแต่มันสูงใหญ่เหลือเกินอ่ะมันดูเกะกะไม่ชอบอ่ะก็เลยเอาแบบเรียบๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าตัวพลาสติกนี่ซื้อใหม่มันก็ไม่กี่ตังค์อ่ะนะสามารถเจาะเล่นได้อยู่แล้วก็ผมไม่ชอบใส่บงใส่บาร์อะไรให้มันเลอะเทอะนะก็ออกแต่งรถให้เป็นแนวทัวริ่งแต่อุปกรณ์ทัวริ่งจะน้อยๆหน่อยคือเป็นไม่ใช่ทัวริ่งอ่ะผมอ่ะเอาเป็นยูสเซอร์ธรรมดาเนี่ยว่ะเป็นรถทั่วไปที่ชิวก็เดิมนะอะไรก็เดิมๆนะครับไม่ใช่สายซิ่งด้วยรถเงียบๆแล้วทั่วไปเนี่ยแต่งรถทั่วไปจะถามว่าจะทัวริ่งไหมก็ไม่เคยออกไปเดินทางไกลที่ไหนนะลืมใส่หมวกกันน็อกอีกแก้วลืมใส่กระไรรัดคางไม่ได้หรอวะเพราะใส่กระไรรัดคางไม่ได้อะใส่ไม่ได้ก็ช่างมันนะทำไมใส่ไม่ได้วะลืมรัดคางนะช่างมันเดี๋ยวไปจอดใส่ถอดถุงมือใส่ดีกว่าอ้าวชัวเดี๋ยวขอข้ามแยกไฟแดงไปก่อนนะ4 3 2 1ไม่ทันเยี่ยวไม่ทันแล้วไฟเหรอก็ตามครับตามครับคือข้างหลังมานะเบรกไม่ได้นะรถหลังมาเป็นไงครับขี่ประมาณ80ที่จับมือถือก็ยังไม่ได้สั่นอะไรลุกนี่ขนาดนั้นนะก็สามารถมองได้นะลองเปิดจอให้ดูนี่ฮะคร่าวๆนะผมไม่มีอะไรก็สามารถมองดูได้อะถ้าผมใส่ถุงมือที่มันนิ้วโผล่นะไอ้ถุงมืออย่างเงี้ยที่บอกว่าทัชสกรีนได้มันได้เรื่องเลยนะถ้าใส่ถุงมือนิ้วโผล่นี่ก็น่าจะจะใช้งานง่ายอ่ะเออเวลาแบบออกเดินทางอะไรจริงๆจังๆนะครับก็ตอนนี้ก็ขี่มาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยก็มีมุดมีอะไรก็อยู่มั่นคงดีนะครับไม่ได้หลุดไปไหนเนาะ
สามารถหมุนเอียงได้นะครับหมุนได้จะดูแนวนี้ก็ได้อินดี้ดีหรือจะจับนอนเลยก็ได้นะฮะแต่มันจะเอียงออกไปนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับจับได้หมดแต่จริงๆผมชอบตั้งๆอย่างนี้แหละแล้วเฉียงไปข้างหน้านิดนึงเนี่ยมันสามารถจับตั้งให้ฉากนี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้จะเพื่ออะไรเพราะเราจะมองแล้วเราก็ต้องเฉียงขึ้นนิดนึงง่ายอย่างเงี้ยครับก็อยู่เลยมันไม่ไปไหนนะครับอยู่ท่าเดิมมือถือผมโน้ต9นะครับมันใหญ่หนักเหมือนกันเพราะมือถือหนักๆนะมันก็จะนี่อันนี้มันเป็นความบาลานซ์ของเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราใส่แหวนรองข้างล่างใหญ่ๆที่เป็นเหล็กแข็งๆนะการสั่นก็จะน้อยลงไปอีกนะเพราะว่าตัวพลาสติกเองมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับก็เลยต้องเอาแหวนเอาอะไรมารองให้ช่วยให้ความหนาเพิ่มขึ้นนะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าได้ทำได้ดีนะโอ้โหคิกซิ่งคิกซิ่งก็ค่อยๆไปกันเหมือนเดิมครับผมไม่ได้ค่อยได้ขี่ไวแล้วนะเดี๋ยวนี้พอมีรถที่มันสามารถจมไม้ได้ก็เอาจริงๆก็ไม่เคยขี่ร้อยสามร้อยสี่ก็ยังไม่ถึงเลยคันนี้ยังไม่เคยบิดหมดปอกแค่ยาวๆเลยนะเดี๋ยวรอพ้นรันอินก่อนครับก็ตอนนี้ก็เซฟๆไว้ก่อนนะใช้ก็ลองบิดแล้วก็อยู่ที่105นะสูงสุดที่ผมทำได้นะในระยะทางสั้นๆนะครับไม่ได้ไกลมากไม่มีที่ด้วยล่ะผมก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่30นี้จะออกไปทริปทำบุญอะไรเนี่ยก็จะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะน่าจะครบ1,000 โลก่อนตอนนี้934 กิโลแล้วครับก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะครบ1,000 โลนะเพราะผมขี่รถไปกลับประมาณวันละ60 โลนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะถึง1,000 โลแล้วก็เดี๋ยวเย็นพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูนะก็ไม่รู้คลิปจะลงก่อนหรือลงหลังนะหลังจากที่ผมถ่ายไปแล้วน่าจะลงที่หลังแหละครับน่าจะช้าไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าดองคลิปไปเยอะเหลือเกินนะจะลงคลิปทุกวันเลยก็ไม่ไหวครับตัดต่อเหนื่อยครับถ้าเป็นคลิปยาวๆผมจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับคลิปที่ผมอัดเป็นชั่วโมงเนี่ยผมแทบไม่ต้องตัดต่อนะ มันไม่เหนื่อยอย่างนั้นครับแต่พอเป็นคลิปสั้นๆนะครับมันจะเหนื่อยมากเพราะรายละเอียดมันจะเยอะกว่าเยอะเลยก็ตามนั้นแหละอันนี้ก็ดูแบบสปีดเลยแล้วกันไหมดีไหมว่าไปสัก5 นาทีนะเดี๋ยวผมขอพักแป๊บนึงดูแบบสปีดเลยเดี๋ยวกอให้1 นาทีนะครับกอสปีดพอแล้วเดี๋ยววันนี้คงขอจบคลิปแบบง่ายๆตรงนี้เลยนะครับก็ไม่ได้พูดมาหลายคลิปแล้วนั่นก็คือถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เหมือนด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณที่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่มาดูจนจบโอ้ยขอบคุณมากๆครับขอกราบงามๆสักหนึ่งทีนะครับว่าขอบคุณจริงๆเลยนะครับเพราะช่องผมเป็นช่องอินดี้นะผมไม่โปรโมทนะครับใครมีบุญได้มาเจอกับช่องผมนะครับยอดซับอาจจะน้อยไปหน่อยผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ถ้ามีปัญหาหรือมีประเด็นตรงไหนผมจะมาบอกแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเจ้ารถที่ผมใช้นะครับ
ก็รุ่นอื่นผมไม่รู้นะแต่ถ้ารถผมที่คันไหนที่ผมใช้ผมก็จะสามารถบอกรายละเอียดได้นะครับว่าตรงไหนจุดไหนมันมีปัญหาหรือว่าต้องแก้อะไรยังไงนะครับก็อย่างคลิปที่เคยๆที่ผมทำมานะก็นั่นแหละก็ใครสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ถ้าผมไม่ได้รื้อรถอย่างคันนี้ฮะผมยังไม่เคยรื้อเองกับมือเลยนะผมก็ยังไม่ได้บอกได้ไม่มากว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะว่าคันนี้ผมยังขอไปก่อนครับขอไม่รื้อนะครับคือขอขี่แบบเงี้ยแค่เปลี่ยนท่ออะไรก็พอแล้วรอๆไปเปลี่ยนชามเปลี่ยนท่อพอแล้วครับไปก่อนนะครับก็เพราะว่าคันเจ้า300ผมรื้อไปเยอะแล้วก็คันนี้ก็น่าจะพอแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปรื้ออะไรมันนะคือส่วนตัวผมพอใจกับอัตราเร่งความเร็วที่ขี่ได้ของเจ้าคันนี้อยู่แล้วนะครับก็ทำนิดๆหน่อยๆภายนอกก็พอแล้วครับลูกเดิมพออะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นคนละแนวกับเจ้า300นะที่ผมยัดลูกลงลูกทำให้มันมีอัตราเร่งที่ดีนะซึ่งเจ้า350มันไม่จำเป็นแล้วครับสำหรับตัวผมนะคนอื่นเขาใครเขาก็ทำกันนะคือมันไม่ได้เกี่ยวอันนี้มันอยู่ส่วนตัวของผมนะคือที่อื่นเขาก็ทำกันแหละเขาแต่งกันอะไรกันก็ตามนั้นครับแต่ผมขอไว้เท่านี้ก่อนโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ